บ่าย 2:10 นะครับตอนแรกคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะเกินบ่าย 2นะฮะตอนนี้บ่าย 2:10 แล้วยังไม่เสร็จแต่ก็ใกล้แล้วล่ะครับเริ่มล้างงานลมเริ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราล้างกองในส่วนของกองล่างตู้84นะฮะ วันนี้ขาดทีมงานไป1คนงานละเอียดใช้เวลานิดนึงครับที่เห็นศิลากำลังทำอยู่นี่คือด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นวาล์วล้างกองด้านขวาเป็นวาล์วลดน้ำสับปุ๊บน้ำในตู้ลดด้านซ้ายวาล์วล้างกองสับปุ๊บน้ำในช่องกองลดนะล้างกอง ส่วนวาล์วลดน้ำนะครับของตู้แบบ4ก็อยู่ด้านนี้นะครับวาล์วล้างกองจะอยู่ในหน้ากองล่างนะกองล่างกองใครกองมันงานท่อทั้งหมดตามที่เรียนทราบนะครับถ้ามองจากด้านหน้าจะมองไม่เห็นเพราะว่าเดินซ่อนด้านหลังทั้งหมดเลยตลอดแนว4ลายนะครับน้ำทิ้ง1นะฮะน้ำดี2แล้วก็ลมอีก1ห้องนี้ก็ใกล้มิชชั่นคอมพลีทแล้วนะครับ จุดทามเมอร์พร้อมใช้งานเครื่องกรองพร้อมใช้งานปั๊มลมพร้อมใช้งานในส่วนของวัสดุกรองก็มีการปรับใหม่เล็กน้อยนะครับของเดิมใช้วัสดุกรองที่คุณภาพยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับจัดให้ใหม่เลยนี่นะครับเรียงวัสดุกองใหม่ให้เรียบร้อยมีเก็บน้ำไว้บางส่วนนะครับเพื่อที่อำนวยความสะดวกนะครับ ในการล้างตู้แล้วก็เติมน้ำจริงเพราะว่าน้ำที่ใช้นี่เป็นน้ำผ่านเครื่องกรองน้ำละโอเคเดี๋ยววิดีโอคลิปสุดท้ายจะเป็นวิดีโอคลิปจบนะครับให้เสร็จทั้ง2โซนเลยครับ A B ทั้งหมดตู้ปลา7ใบนะครับโปรดติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ